เรือวันเดอร์วันนี้ไรน์นรพัฒน์อวดดีลาบ้าเทนเดอร์จากซีรีส์ Love Lesson 010พร้อมวัดสกิลความจำผมมีบททดสอบเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงครับคุณต้องทายว่าเป็นตาของนักแสดงท่านไหนและปลุกเวทีให้ไฟลุกแดนสะบัดไปกับ5สาววิสสอนคนดูเต้นมิลเลอร์มิลเลอร์แต่ว่าพี่ต้องสัญญาว่าจะเต้นกับพวกหนูฟินไปกับอาหารไทยยกระดับจากร้านมาสเตอร์เมไอทำไมจะอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะคุณเกลือต้องลองชิมมะกรูดลอยแก้วมันกินได้จริงเหรอถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้าขอเชิญพบกับพิธีกรของเราเกลือกิตติเชี่ยววงกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกลือวันเดอร์วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับพระเอกหนุ่มหล่อที่ชื่อว่าไบรท์ นรพัฒน์นะผู้ชายคนนี้กำลังจะมีซีรีส์กับบทบาทบาร์เทนเดอร์เจ้าสำราญที่ใช้เซ็กนำทางจนโดนเทวดาลงโทษให้น้องชายไม่แข็งงั้นฉันขอให้คุณไม่แข็งตัวแต่คุณจะมีความรักกับซีรีส์เรื่อง Love Lesson 010แบบฝึกรักไม่รู้ล้มเป็นซีรีส์เรื่องที่2จากวันดีออริจินอลฮะไบรท์เขาบอกว่าเรื่องนี้นี่นัดมาทุกกระบวนท่าเลยจะท่าไหนบ้างไปพบกับเขาครับไบรท์ นรพัฒน์ถามคำแรกเลยนะครับได้แค่โชว์ป่ะชงเองจริงป่ะชงไม่จริงไอ้ที่ยากเนี่ยคือโชว์ชงเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่จริงเหรอจริงจัดให้พี่สักหนึ่งดิ้งได้ไหมครับทำทอมมี่มาการิต้าให้กินวันนี้ทอมมี่มาการิต้า yes จัดไปฮะครับผมพี่เคยเห็นบาร์เทนเดอร์ไหมที่เขาจะต้องเอาคนน้ำแข็งเปล่าก่อนอ่ะคนน้ำแข็งเปล่าใช่เพื่อให้แก้วมันเย็นอ๋อเหรออ๋อที่เขาทำอีกเขาไม่ทำเอาเท่ใช่ไหมไม่ให้แก้วมันเย็นอ๋อแก้วเย็นให้อุณหภูมิมันได้อ้าวคือมันเล่นเป็นเพื่อนเลยเกลือเกลือเดี๋ยวคุณต้องไปเรียนจริงจังเลยเหรอใช่ผมเรียนกับครูเจนครูเจนเขาเป็นครูเจนยานทิพย์ไม่ใช่เจนบาร์เทนเดอร์คือครูเจนนี่เขาเป็นแชมป์โลกเลยนะตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแบบบาร์เทนเดอร์ระดับโลกเลยนะเรียนกับระดับโลกเลยเอาล่ะอันนี้คือทอมมี่สมาการิต้าครับผมจะมี3ตัวก็คือมีเป็นเตกิล่าแล้วก็อากาเว่แล้วก็น้ำมะนาวอากาเว่เป็นอะไรกับอาปาเช่ป่ะไม่ใช่อากาเว่นี่เป็นแบบว่าส่วนผสมจากแบบฟิลพวกลาตินอะไรเงี้ยบอกเพชรอะไรพวกนั้นนะครับไม่ได้เป็นอารมณ์ไซรัปน้ำเชื่อมอะไรใช่ไหมจัดไปครับอันนี้60 ml ถ้าจับมันต้องจับนี้ด้วยใช่แล้วคือมันจับปกติไม่ได้เหรอไม่ได้จริงๆนิ้วก้อยต้องดีดออกมาอย่างนี้ด้วยนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครูเจนบอกผมจริงเหรอบอกว่าเวลาหยิบจับอะไรนิ้วก้อยต้องเด้งออกมาด้วยทำไมอ่ะเขาบอกต้องกระแดดนิดนึง มันเป็นเรื่องของลีลาเป็นเรื่องของลีลาเป็นเรื่องของลีลาแล้วเวลาเราหยิบจิ๊กเกอร์เนี่ยเราอย่างนี้ไม่ได้นะเออไม่ได้ต้องอย่างนี้ปุ๊บชุบวันนี้คุณจะได้กินไหมเนี่ยอ๋อมันสนุกตรงนี้แหละการได้ดูบาร์เทนเดอร์ชงมันก็ดูเป็นความเพลิดเพลินอย่างนึงใช่ใช่คือมันจะมีเสน่ห์มากเวลาทำสมมุติว่าสาวๆนั่งอยู่ข้างหน้าเงี้ยแล้วก็จุ๊บจับแอคเลยแอคเลยแอคเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นน้ำมะนาวอย่างเมนูนี้มีในเรื่องด้วยนะจริงเหรอมันมีที่มาคือเมนูนี้มันจะมีสมมะนาวใช่ไหมมีความเปรี้ยวคนที่แบบแดนกำลังแดนอยู่ในขับเลยอะไรเงี้ยเหนื่อยพอเอาเมนูนี้เขากินไปอ่ะรสชาติน้ำมะนาวพอซิปแรกอ่ะมันจะรู้สึกว่าโอ้สดชื่นหายกระหายแล้วเขาจะตามหาแก้วที่สองนี่อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นโอเคอันนี้คนโอเคเดี๋ยวใส่น้ำแข็งสักนิดอันนี้แล้วกันประหยัดโอ้โหเนี่ยพอมันชงให้ผู้ชายมันก็ไม่มีแพชชั่นดันเต้ไปมาแล้วมาไม่เสร็จสักทีเฮ้เชื่อไหมฉันเคยมาพยายามเขย่าเงี้ยแล้วสุดท้ายเขินมากเพราะว่าเปิดไม่ออกเ
้ำแข็งพี่ผมตบจนห่อเลือดตอนถ่ายอะจริงเหรอตบไม่ออกบางทีเราตบไว้แน่นเกินอันนี้เราต้องกรองนิดนึงนะครับผมจะประมาณนี้ตกแต่งนิดนึงที่คีบไม่มีใช้มือนะครับไม่บากไว้ให้ด้วยอันนี้แหละโทษนะพอชงให้ผู้ชายก็ดูไม่ค่อยมีมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้โลกความจริงมันเป็นประมาณนี้พี่โอเคเรียบร้อยทอมมี่มาร์กาเรต้าใช่ได้ข่าวว่าคุณลงทุนซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างด้วยตัวเองเลยใช่คืออันนี้คืออุปกรณ์ของคุณเลยอันนี้ของผมหมดเลยเหรอคือครูเจนก็แนะนำว่าต้องมีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเลยเขาจัดเซตไหมผมแบบเซตใหญ่เบิ่มๆเลยเปิดร้านได้เลยอะเซตเนี้ยมันต้องขนาดนั้นเลยอะไบรท์ใช่คือมันต้องคุ้นมือพี่แบบจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเช่นเวลาแบบถ้าอุปกรณ์มันเป็นบาร์จริงๆเราหยิบมามันจะแบบมันต้องมีลีลาหยิบมาแล้วควงนิดนึงก่อนคนก่อนคนแค่การคนเนี่ยมันไม่คนแบบนี้นะมันต้องแบบมีวิธีจับของมันอะไรเงี้ยเมื่อกี้คุณหมุนคล่องมากเลยนะช้อนเนี่ยอันนี้คือไหนมันหมุนอย่างนั้นนะนี่จริงๆมันจะมีอันยาวกว่านี้อันนึงอ๋อเหรอใช่ครับแล้วอยู่บ้านนี่คือคุณไม่ทำอะไรคุณนั่งควงช้อนควงขวดโอ้ยวันแรกที่เรียนเนี่ยวันผมคุยกับพ่อคุยกับแม่คุยกับเพื่อนผมก็นั่งโยนเนี่ยโยนอยู่อย่างเงี้ยโยนจนเป็นบ้าเหมือนคนสมาธิสั้นอ่ะโยนเป็นไงสดชื่นปะเฮ้ยผมบอกแล้วแล้วพอกินไปจะตามหาแก้วที่สองเออจริงนี่แหละมุกจีบสาวเลยสุดยอดเลยนะเดี๋ยวไปนอกจากจะคุยเรื่องของการเป็นบาร์เทนเดอร์ของคุณแล้วเนี่ยวันนี้จะมีอีกเรื่องนึงคืออยากคุยเรื่องผู้หญิงของคุณมีเวลา2วันไหมอ้าวตามต่ออย่างที่บอกกันไปฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงของคุณครับผมมีผู้หญิงกี่คน2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามถึงผู้หญิงในเรื่องจะถามถึงผู้หญิงของนนท์ในเรื่อง Love Lesson 010เห็นบอกว่าเรื่องนี้มีผู้หญิงเข้ามาร่วมแซงคุณเยอะมากเลยถูกมั้ยเยอะมากเยอะมากจริงๆไม่ซ้ำหน้าด้วยอุ๊ยเช้าๆนี้รูทีนผมอ่ะนะมาถึงกองกินข้าวเช้าดื่มกาแฟ1แก้วจะเดินไปดูก่อนว่าเอ๊ะสาวๆวันนี้ใครวะโอ้เรียกได้ว่ากินอยู่อย่างราชาเนี่ยครับเรื่องนี้กินดีอยู่ดีครับไหนเจอใครบ้างในเรื่องนี้ฮะโอ้จะมีคนแรกเลยพีคๆเลยตีช่าโอ้นี่เรียกว่าเป็นหนึ่งในกูรูเรื่องของเซ็กส์ในประเทศเราเลยใช่ถูกไหมเป็นกูรูของจริงเลยคนนี้พอทำงานด้วยกันคือสนุกมากเพราะว่าติช่าเขาเตรียมมาจากบ้านแบบเยอะมากอ่ะเขาเตรียมลีลาท่าทางการแบบการเขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเตียงดีกว่ารู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งในสาวที่เข้าเลิฟซีนคุณแบบดุเดือดสุดเลยในเรื่องนี้เดือดสุดแล้วเลยคือในซีนนั้นคือยังไงพ่วงกับสั่งหรือว่าเราต้องไปเตรียมทำกันบ้านกันเองหรืออะไรยังไงฮะคือในบทเนี่ยเขียนว่าลากกันขึ้นมาขึ้นห้องแล้วก็มีอะไรกันแค่นั้นแค่นั้นแหละแค่นั้นแค่นั้นเลยแต่ทำไมในทีเซอร์มันดุเดือดขนาดนั้นใช่ไหมกลายเป็นไฮไลท์เฉยเลยก็คือการเจอกันครั้งแรกเราก็ซัดกันแบบนั่นคือไม่เคยร่วมงานมาก่อนไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคือเรารู้ว่าอ๋อคนนี้ตีช่าตีช่าอ๋อคนนี้ไบค์ไม่เคยทักทายไม่เคยคุยกันไม่เคยอะไรทั้งนั้นมาถึงซัดเลยจริงมาถึงสวัสดีค่ะติช่าค่ะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าฉากด้วยกันบวก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 ไม่เคยเหรอไม่เคยเหรอไม่เคยเหรอคือผมก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันในละครมาถึงซีนดูเดือดแบบนี้พูดไปเถอะในชีวิตจริงไม่มีในละครเยอะแล้วเขาก็ค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลมากๆคือเขาก็ไม่มีอาการเขินอะไรเราต่างคนต่างแบบเพอร์ฟอร์มกันเต็มที่ว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้ไหมแล้วมีการตกลงกันก่อนไหมเราจะเป็นอย่างนี้ท่าทางจะเป็นอย่างนี้อะไรมีเรามีแบบโอเคเดี๋ยวยูจูบไอตรงนี้นะแล้วดูค่อยๆไล่ลงมาข้างล่างนี้เลยนะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไอจะพลิกยูนะทักอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไอจูบยูนะจะตื่นตรงนี้แล้วเดี๋ยวไอสะบัดยูมาอีกรอบนะแล้วยูขึ้นคล่อมกระโดดลงมาคุยกันแบบนี้รู้จักกันวันแรกคุยกันเรื่องแบบนี้ไม่แต่อติชาเนี่ยเป็นหนึ่งในน้องสาวของคือเราเคยร่วมงานกันประมาณหนึ่งเลยแล้วก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนที่เวลาทำงานคือทำงานเขาจริงจังมากคือเขาแบบหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าซีเรียสนะแต่คือแบบว่าเขาตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เขาแล้วก็ไม่เคยไม่เขินที่จะพูดเรื่องนี้ด้วยใช่ไม่เคยไม่เขินที่กองนี้ไม่ใช่แค่ติชาทุกคนจะต้องไม่เคยไม่เขินกับเรื่องพวกนี้เพราะมันคือแกนหลักของเรื่องเลยนะใช่คือแกนของเรื่องนี้เลยคือการที่เราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่านี่คือเซ็กซ์และนี่คือความรักใช่นั่นคือแกนหลักของเรื่องใช่ครับใช่คนต่อมาเลดี้ปรางโหปกติเวลาเราเห็นในละครเลดี้ปรางจะดูเป็นแบบแม่หญิงอย่างเงี้ยคุณหญิงคุณนายแม่หญิงคือสุภาพสตรีของจริงอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ในจักรวาลเลิฟเลสซั่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกปรือให้เข้ากับนักแสดงท่านอื่นเหมือนกันอ๋อต้องฝึกเลดี้ปรางต้องฝึกเพราะว่า
คือจักรวาลเนี้ยมันจะมีการสะบัดออกมาบ้างเอ้ยอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่คุ้นเพราะเขาเป็นแม่หญิงใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการเทรนนิดนึงมีการเทรนนิดนึงการพูดคำต่างๆเช่นแบบว่าเฮ้ยต้องพูดคำว่าแบบปิกาจูอ่ะพูดคำนี้ออกมาให้มันให้มันธรรมชาติให้ได้นะให้แบบให้มันออกมาเฉยๆโดยที่ไม่ต้องผ่านหัวเขาจะไม่รู้สึกเขินเวลาพูดแล้วมันดูแบบประดับประเดิดอะไรเงี้ยผ่านจุดนั้นเพราะฉะนั้นการเวิร์กช็อปเราครั้งสองครั้งแรกจะเป็นการเวิร์กช็อปเรื่องนี้แหละคำที่เห็นบอกว่าแบบต้องฝึกกันนานมากคือคำว่าไอ้สลัดไอ้สลัดใช่ดูเวลาที่ผมพูดดูธรรมชาติไหมสลัดเอ้ยเนี่ยสลัดเอ้ยสลัดแล้วไงแล้วเลดี้ปางพูดครั้งแรกเป็นไงสลัดไอ้สลัดดูเอาดูเอาไม่กินดูเป็นอาหารดูเป็นอาหารน่ะมันดูแบบพี่ไม่ได้พี่ต้องมีแบบมีมวลความรู้สึกอยู่ข้างในด้วยคำว่าไอ้สลัดเนี่ยต่อนะหนึ่งสองสามสลัดต้องมีแบบต้องมีมวลหน่อยจะมาหวงๆไม่ได้คือสุดท้ายคุณก็ทำให้เลดี้ปางกลับมาหยาบคายได้ใช่แป๊บหนึ่งแวะมาแป๊บหนึ่งอ๋อซึ่งทุกวันนี้ก็เดินไปสลัดเอ้ยสลัดติดแล้วติดไปแล้วเลยอาจจะติดไปแล้วแล้วสาวท่านอื่นเป็นไงวะก็จะมีน้องหมิวนักแสดงใหม่ช่องเราอ้าวน้องหมิวแล้วก็มีน้องนาน่าโอ้นาน่าดูใสดูแบ๊วใช่ในเรื่องนั้นน่าจะเล่นเป็นอินฟูอินฟลูเอนเซอร์ใช่จะเป็นแบบตัวดาวเลยเราจะไปดึงดาวลงมาเลิฟซีนด้วยเหรอเลิฟซีนทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้กับผู้หญิงคนไหนอ่ะนั่นคือเราจริงจังทุกครั้งแต่ว่าเราจริงจังถูกที่หรือเปล่านั่นเองแบบอ๋อแล้วมันก็จะไปจบที่ว่าสามารถที่จะกลับมาสตรองได้หรือเปล่ากับผู้หญิงคนนั้นใช่ถ้าเกิดว่าไม่สตรองก็แปลว่ายังไม่ได้เจอความรักใช่เราคิดว่าโหคนนี้ใช่แน่ๆเลยแต่ว่าข้อดีของตัวละครนนท์ประวิตรเนี่ยมันมีไอ้บักนี่มันเป็นสัญญาณอยู่ถ้าไอ้บักนี่มันงึก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 ถึงใช่แล้วแต่ถ้ามันนิ่งก็คือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะต้องจบกันไปแล้วมีคนอีกไหนฮะแพทยานิดแพทยานิดใช่แพทเนี่ยจะอยู่กับผมตั้งแต่ต้นเรื่องตั้งแต่ตอนหนึ่งไปจนตอนจบเลยโอ้คือเขาจะเป็นลูกน้องในร้านเราเป็นเพื่อนบ้านด้วยเป็นบ้านข้างๆกันที่จะคอยกัดด่าตีกันตลอด uh-huh. เพราะว่าบ้านเขาอ่ะเขาเป็นคนสู้ชีวิต uh-huh. ในเรื่องเนี่ยเป็นคนแบบเลี้ยงหลานเอง uh-huh. ทำงานหาเงินแบบเดือนชนเดือนอ่ะ uh-huh. อะไรเงี้ยส่วนเราเพื่อนบ้านข้างๆก็พาสาวมาเสียงดังไปถึงบ้านเขา อะไรเงี้ยก็จะคอยด่ากันตลอดโอ้ยเบาๆหน่อยดิว่าคนจะรับจะนอนพี่ก็โอ้อยู่ข้างบ้านอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยถูกกันเสียงคุณดูบูหนักมากนะไม่หนักโอ้โหก็เรียกว่าต้องมาตามกันว่าใครกันที่จะทำให้พระเอกของเราเจอความรักถูกต้องอย่างนี้เจอกับสาวๆแบบทุกคนอย่างเงี้ยมีเลิฟซีนกับทุกคนด้วยคุณเป็นผู้ชายที่ใส่ใจรายละเอียดผู้หญิงไหมคุณอ่ะใช่ผมใส่ใจอยู่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ใส่ใจใช่ผมมีบททดสอบจะมาทดสอบเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงของคุณว่าคุณใส่ใจรายละเอียดพวกเธอได้แค่ไหนพร้อมจะรับคำถามไหมฮะพร้อมครับไปเริ่มบททดสอบกันเลยดีกว่ากติกาของบททดสอบก็ง่ายๆเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะมีปากของนักแสดงหญิงทั้ง5ท่านที่เล่นซีรีส์กับคุณนะครับหน้าเดียวคุณมองปากเหล่านี้แล้วต้องทายว่าเป็นปากของนักแสดงท่านไหนวางจดก่อนนะวางจดก่อนนะวางจดก่อนนะปาก1นะนี่นะปาก2ปาก3ปาก4ปาก5แต่ละปากไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยคุณต้องเดาให้ถูกว่าเป็นปากของใครเอาล่ะสิครับไรจะทายถูกหรือไม่แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเดาได้ไหมช่วงหน้ามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับตาฝรั่งดีกว่าตาตีช่าอะไรคือตาฝรั่งฉันก็เห็นว่าตาเหมือนเนี่ยหมดทุกตาตาฉันหลบนายน้องหมิวหรือเปล่าเฮ้ยสอนคนดูเต้นมิลเลอร์แต่ว่าพี่ต้องสัญญาว่าจะเต้นกับพวกหนูแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณผู้ชมฮะเธอไม่ใช่ดาราแต่คนชอบคิดว่าเธอเป็นดาราเพราะเธอสวยนะฮะคนสวยคนเดิมกลับมาแล้วพร้อมกับสินค้าใหม่สวัสดีครับคุณปัดครับสวัสดีค่ะยินดีกับทุกคนชอบถามดาราหรือเปล่าดาราหรือเปล่านะฮะใช่ไหมล่ะวันนี้ค่ะเธอนำสินค้า1ในจำนวนแสนกว่าชิ้นของเธอมาแนะนำให้รู้จักกันแต่เป็นสินค้าที่ใกล้ตัวทุกคนต้องใช้นี่
ครีมใต้วงแขนพี่เกลือจักรดุยดำใช่บางคนบางคนใช้สันส้มอ่ะใช้สันส้มทาโรออนหรือว่าฉีดสเปรย์นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเป็นครีมนั่นหมายความว่าตัวนี้จะปรับวงแขนทำให้แขนเราเนี่ยวงแขนขาวขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นทาข้อศอกที่ดำด้านได้ด้วยท้องไรอะไรเงี้ยตาตุ่มอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะว่าตัวนี้มีสารสกัดของทันสมิกและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้มีสารสกัดที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก็คือดับกลิ่นดับกลิ่นสาเหตุเลยบางคนแบบใช้เขาเรียกว่าใช้โลออนหรือใช้สเปรย์ต่างๆมันก็ยังมีกลิ่นเอาตรงนั้นแบบและแขนเหลืองอยากพูดเรื่องนี้คือบางคนเนี่ยเอาจริงคือเขามีกลิ่นตัวแล้วเขาก็ใช้อะไรหอมๆไปดับอ่ะมันไม่ใช่มันจะหายคุณผู้ชมเพราะกลิ่นมันผสมกันมันหนักกว่าเดิมใช่คือตัวนี้จะบอกว่าเป็นครีมใต้วงแขนที่ตัดจบปัญหาเลยนั่นหมายความว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียใช่ไหมคะเหงื่อก็จะไม่มีกลิ่นอับก็จะไม่มีนะคะบางคนน่ะกลิ่นพวกนี้มันทำให้เสียความมั่นใจนี่แหละอันนี้แหละที่จะต้องการคือบางครั้งเราไม่ต้องการความหอมหรอกเราแค่ไม่ต้องการความเหม็นใช่แล้วตัวนี้คุมเหงื่อได้ด้วยพี่เกลือบางคนแบบมีเหงื่อใต้วงแขนยิ่งแบบหูใส่เสื้อแล้วเป็นดวงอ่ะอันนี้คือคุมเหงื่อได้ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวเอาไปฝากพระเอกหลายคนในวงการผู้ชายใช้ได้แล้วเด็กๆบางคนอ่ะเริ่มมีกลิ่นตัวละ10ขวบ11ขวบก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเป็นครีมแล้วตัวนี้ทาแล้วแห้งเลยเป็นครีมเนื้อเนียนเนื้อละเอียดพี่เกลืออุ้ยมันก็หอมเหมือนกันนะใช่ผู้ชายใช้ได้เดี๋ยวผมขอทานอย่างนี้นะนี่อ่ะมันก็เหมือนทาครีมทั่วไปเนื้อดีมากแล้วหอมด้วยหอมด้วยค่ะแล้วจะบอกว่าตัวที่ระงับกลิ่นเราไม่ได้ใช้สารส้มนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแขนจะเหลืองเสื้อจะเหลืองใครอยากท้าพิสูจน์เอาไปทาแล้วใส่เสื้อขาวลองดูเลยลองดูเลยลองเลยปกติเนี่ยเขาขายกันถ้าครีมลักษณะนี้290พี่เกลือแต่ว่าวันนี้มานี่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีเอาแตกๆเลย1กระปุก99บาทแถมอีก1กระปุก1แถม1 99บาทเดี๋ยวจะมาขายกระปุกละ45อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วมารายการใหญ่รายการโตขาย1แถม1 99บาทแต่มีค่าส่งนะถ้าไม่อยากเสียค่าส่งนะคะต้องสั่ง4กระปุกขึ้นไป4กระปุกขึ้นไป198บาทหรือ8กระปุก3908กระปุกไปเถอะคุณผู้ชมเอาตรงๆนะฮะราคาขนาดนี้เนี่ยดีจริงๆทุกคนตัวนี้นะคือขายแบบขายแป๊บเดียวเอ้ยมันซึมเลยขายแป๊บเดียวคือยอดมาหลายหมื่นกระปุกมากเพราะว่ามันทุกคนมันมีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวเรื่องกลิ่นตัวตอนนี้คือมันรู้สึกว่ามันแห้งอ่ะแล้วมันแห้งกว่าปกติด้วยนะคือมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีเหงื่อไม่เป็นไรแต่อันนี้ไม่นะผิวเนียนแล้วก็คุมเหงื่อค่ะด้วยสารสกัดในนี้นะคะ1กระปุกเนี่ย99แถมอีก1กระปุกเป็น2กระปุก99บาทมีค่าส่งไม่อยากเสียค่าส่งนะคะ2กระปุก198บาทส่งฟรีหรือ8กระปุก390ส่งฟรีโทรมาที่เบอร์0957894939ไม่ต้องคิดคุณผู้ชมผมคิดให้8กระปุกจบจริงๆเนาะคุ้มกว่าเนาะ8กระปุก390ซื้อแจกได้เลยทุกคนต้องใช้โลออนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้จริงๆแล้วนี่ทำเป็นครีมนะคะไม่คันไม่เหนอะแล้วซึมเร็วกันเหงื่อคุมเหงื่อได้ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมมันแห้งจริงนะไม่รู้จะทำยังไงให้รู้สึกแต่ว่าผมรู้สึกได้เลยว่ามันแห้งแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันแบบมันไม่มีแบบความเหนอะหนะอะไรเลยไม่มีเลยคือตัวนี้นะดีมากทุกคนดีจริงๆ อยากให้ลองแล้วมันจะแบบแก้ปัญหาได้เลยเรื่องแบบกลิ่นเหม็นตัวเหม็นคือคุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันไปเริ่มยังไงคุณปัดถึงมาทำอันเนี้ยเอาเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าคุณปัดชอบไปลองทำมาก่อนใช้เองแล้วก็ค่อยมาขายใช้เองแล้วใช้แล้วติดมากทำเองปั่นขึ้นมาเองเพราะปัดแพ้พี่เกลือปัดใช้โลออนหรือใช้อะไรเนี่ยจะแพ้มากแล้วจะใช้ได้แค่แบบบางยี่ห้อแล้วมันคันแล้วมันเสียบุคลิกแล้วคุณคิดดูต้องไปเดินเนี่ยเดินอยู่เนี่ยบางทีกลางปีกมันไก่แล้วปั๊บปั๊บปั๊บใช่เขาเป็นคนแพ้ง่ายมากแล้วเวลาเกาอ่ะมันจะยิ่งดำเพราะว่าเป็นแผลเป็นผื่นแล้วมันดำคือใช้ได้แค่บางยี่ห้อเท่านั้นเองก็เลยทำขึ้นมาใช้เองมา 2-3 ปีจนน้องที่แบบอยู่ใกล้ตัวผู้ช่วยอะไรเงี้ยทำให้เขาใช้แล้วคนบอกว่าเฮ้ยพี่ปาดทำเหอะขายเหอะผมชอบคุณปาดตรงที่ว่าหลักการของเขาคือเขาทำใช้ก่อนทำใช้เสร็จปั๊บเริ่มทำแจกก็เห็นผลว่าคนชอบเขาถึงขายคือมั่นใจแล้วขายได้แน่ล่ะเอาละลงมาใช่เพราะว่าสินค้าของปัดนะไม่มีที่จะบอกว่าใช้แล้วไม่ดีเพราะเราเทสเองทั้งกับตัวเราเองคนในครอบครัวแล้วก็คนรอบตัวทั้งหมดเลยมีการทำรีเสิร์ชทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลอันนี้พึงพอใจเกิน 90% เลยทุกคนชอบมากนะคะแล้วก็เป็นรีวิวบอกต่อทั้งนั้นเลยพี่เกลือไม่มีอินฟูไม่ได้จ้างดารามาปัดแบบคนเดียวเดี่ยวๆเนี่ยแหละ1กระปุกแบบนี้นะ99บาทนะคะและแถมอีก1กระปุกในรายการนะคะ2กระปุก99บาทมีค่าส่งนะคะไม่อยากเสียค่าส่งนะ
2แถม2 198บาทส่งฟรีหรือถ้าเอาคุ้มๆเลยแจกแจกเลยหรือว่าซื้อตุนไว้นะ8กระปุก390ส่งฟรีโทรมาที่เบอร์0957894939นะคะหรือว่าทักมาที่ LINE @sign นะคะ sanitize_thailand นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยกล้ามากนะไม่มีแบรนด์ไหนที่เอาครีมรักแร้มาออกรายการนะถ้าไม่ดีจริงนะถ้าดีจริงดีจริงถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าขนาดดีนะพี่เกลือคุณผู้ชมเชื่อผม8จบไปแล้วเอาไปฝากทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนกับของขวัญนี้นะแล้วกลิ่นดีด้วยหอมด้วยนะท้าเลยท้าเลยใช้แล้วดีจริงๆนะคะดับกลิ่นได้ด้วยคุมเหงื่อได้ด้วยนะคะคือวิธีใช้คือยังไงเอาก็ทาเนี่ยแหละก็คือแค่อย่างนี้เลยทาใต้วงแขนได้เลยก็ปาดปั๊บแล้วก็ทาใช่ทาได้เลยแล้วแขนเสื้อบางคนแบบไม่กล้าใส่เสื้อสีอ่อนเพราะมันจะเหลืองอายไม่เป็นไม่เหลืองแล้วเหงื่อไม่เป็นดวงด้วยตัวนี้และที่สำคัญปัญหารักแร้ดำเนี่ยผู้หญิงหลายคนไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจใช่แต่ใช้เลยตัวนี้สว่างขึ้นตุ่มหนังไก่จะเรียบเนียนขึ้นโอ้ฉะนั้นเหมาะมากนะฮะโดยเฉพาะอากาศบ้านเราคุณผู้ชมอากาศมันร้อนมากนะเหงื่อเนี่ยมันออกเยอะมากใส่เสื้อไปเนี่ยมาเป็นวงเลยแหละแล้วมันก็เสียบุคลิกมันต้องใช้ทุกวันอ่ะพวกเนี้ยพวกแบบว่าพวกครีมแบบเขาเรียกอะไรดับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยทุกวันตกกระปุกนึงใช้ได้กี่วันเนี่ยโหเป็นเดือนอ่ะโอ้ยก็8กระปุกก็ปีนึงปีนึงเท่าไหร่ถึงได้บอกว่าแจกได้เลยแจกลูกแจกหลานได้เลย10ขวบใช้ได้แล้วอ้าวย้ำโปรโมชั่นอีกสักรอบคุณปัดครับปกตินะ1กระปุกแบบนี้เขาขายกันนะ290ก็ได้เพราะว่าสารสกัดมันแน่นแบบนี้แต่วันนี้ปัดมาเองอยากเหมือนอยากให้ทุกคนได้ใช้อ่ะจะแจกก็ไม่ไหวเนาะอยากให้ทุกคนได้ใช้นะคะ1กระปุก99บาทแถมอีก1กระปุกนะคะเท่ากับว่า99ได้2กระปุกแต่มีค่าส่งนะคะแต่ว่าถ้าไม่เสียค่าส่งนะคะ4กระปุก198บาทนะคะหรือว่าคุ้มกว่านั้น8กระปุก390ส่งฟรีค่ะโทรมาที่เบอร์0957894939นะคะหรือว่าทักมาที่ @ @thailand_thailand หรือสแกน QR code ได้เลยอยากเข้าไปดูสินค้าเซลิเซอยากรู้ว่ามันมีกี่แสนชิ้นเอาจริงดูที่ไหนอะคุณปัดเข้าไปที่เพจเซลิเซ่ได้เลยเพจเซลิเซ่เลยนะเซลิเซ่ไทยแลนด์เยอะมากสินค้าคุณจะรู้ว่าแบรนด์นี้สินค้าเยอะมากจริงๆฉะนั้นห้ามพลาดนะโปรโมชั่นดีๆรออยู่ตรงนี้แล้วอย่างที่ผมบอกไปนะคุณผู้ชมถ้าจะให้ดี4แถม4ไปเลยดีกว่านะ390ส่งฟรี390ใช้ไปเกือบปีอะคุณผู้ชมฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณปัดมากนะครับขอบคุณค่ะคุณต้องเดาให้ถูกว่าเป็นปากของใครเริ่มต้นจากปากแรกคุณคิดว่าปากใครปากแรกนี่ผมว่าง่ายสุดเลยจริงเหรอใช่เพราะปากนี้ด่าผมบ่อยมาก ปากแรกคือปากเลดี้ปรางครับผมมั่นใจมั่นใจมากอันเนี้ยมั่นใจนะปากเลดี้ปรางนะโดนด่ามามากกว่า100ครั้งอ่ะเอาไปวางเขาด่าว่าอะไรบ้างด่าในเรื่องด่าในเรื่องเพราะเราจะต้องเป็นแบบคู่หูคู่กัดกันตลอดแล้วในชีวิตจริงอ่ะมีบ้างเล็กน้อยอ๋อคือในเรื่องเนี่ยจะเป็นคู่คู่กัดกันตลอดฉะนั้นปากนี้คิดว่าปากเลยที่ปากนะถูกต้องครับอ่ะปากต่อมาคิดว่าปากใครฮะปากต่อมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นปากของตีช่าใช่เหรอใช่ยังไงก็ใช่ทำไมถึงรู้โอ้หลายทีอยู่คือเราเข้าฉากด้วยกันหลายครั้งเขาจะคอยแบบว่าจะคอยสวมบทบาทเป็นโรลเพลย์มาหาเราในแบบประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนู้นตลอดก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่จ้องจะสวมเราตลอดเวลาถูกต้องครับผมคิดว่าติช่านะฮะติช่าครับจัดไปครับมาปากต่อมาฮะสามอันนี้ผมว่าค่อนข้างยากแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นคล้ายๆกันหมดนะคล้ายๆกันหมดสามอันคล้ายๆกันปากนี้เป็นปากน้องหมิวน้องหมิวเหรอน้องหมิวทำไมถึงรู้จำได้จำจากอะไรเวลาเขาพูดเนี่ยเราต้องมองปากเขาด้วยไงว่าพูดว่าอะไรนะเพราะเขาเป็นคนพูดเบาต้องตั้งใจฟังมากๆเป็นข้อดีเป็นข้อดีจัดไปครับใช่ป่ะใช่เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันคนออกมาฮะปากต่อมาฮะปากต่อมาเป็นปากแพทพันเปอร์เซ็นต์ทำไมเพราะคนที่ถ่ายรูปไปทำปากแปลกๆแบบนี้มีแค่แพทคนเดียวเท่านั้น คุณไปดูไอจีเขาได้เวลาเขาลงรูปจะเป็นแบบเขาเป็นโรคป่ะเขาเอ็กเพรสอารมณ์ออกมาเป็นสไตล์นางแบบใช่สไตล์นางแบบชัวร์นะใช่ใช่ป่ะใช่คือถ้าไม่ใช่ผมก็เขินเลยอ่ะก็ไม่เห็นว่าเวลาถ่ายรูปเขาจะทำปากแบบที่แกพูดเลยนะเขาเลือกรูปมาดีไงรายการนี้อ๋อเหรออ่ะงั้นปากสุดท้ายนาน่า 100% จิ้มลิ้มแบบนี้อันนี้คล้ายอยู่นะนาน่าแน่นอนไม่ต้องเดาเอาจริงถ้าทายผิดแกอายเหมือนกันนะใบอายดิพี่แล้วตอบมั่นใจทุกคนด้วยเดี๋ยวเราเริ่มเจออยากเฉลยอะไรก่อนอันนี้บอกง่ายสุดใช่ไหมอันนี้ง่ายสุดง่ายสุดนะอันนี้ก่อนนะเลดี้ปางนะครับ
มาดูนะ1 2 3ปังมั่นใจนะอันที่2อันนี้ก็มั่นใจติช่านะติช่านะมั่นใจนะครับมาดูนะครับ1 2พี่เซลเป็นผู้ชายเก็บรายละเอียดดีแน่นอนปากไหนปากไหนต่อปากไหนต่อน้องหมิวก็ได้ถ้าน้องหมิวถูก2อันนั้นผมชัวร์ละถ้าน้องหมิวถูก2อันชัวร์ใช่แต่ถ้าผิดก็งานงอกผิดก็งอกเลยเขินแน่อ้าวมาดูละ1 2ปังโอ้เฮ้ยใช่นะใช่นะอ่ะต่อมาดูซิว่าจะใช่น้องแพทหรือเปล่านะฮะ1 2เฮ้อใช่ผิดไหมถูกแล้วเฮ้ยทำปากนี้จริงด้วยใช่แน่นอนอันนี้ก็ต้องเป็นน้องนาน่านั่นเองยังไม่สาแก่ใจขอใหม่คราวนี้ให้ถ่ายตาได้ไหมเฮ้ยได้ลองดูเอ้าจัดมาฮะครั้งนี้ถ่ายตาคุณบอกว่ายากกว่าปากคือตามันต้องตั้งใจมองประมาณนึงเลยถึงจะรู้ถ้ามองตาคนจริงๆแบบปิดไว้เนี่ยอาจจะรู้แต่พอเป็นรูปผมไม่แน่ใจแต่ลองดูก็ได้เวลาเล่นละครมันก็ต้องมองตาคุณมองแต่ปากเลยคนประวิตรจ้องจะจูบทุกคนอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะวางโจทย์ก่อนนะ1 2อู้ยากจริงอ่ะเห็นไหมตาเนี่ยยากเหมือนกันเลยนะเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเอามาเอาแล้วเอาแล้วตาแรกคิดว่าตามใครโอ้โหตาแรกเหรอเออโอ้ตายากจริงแล้วสีตาเขาสีเดียวกันหมดเลยด้วยนะใช่ปัดขนตาท่าเดียวกันด้วยเออต้องลองเดาแล้วแหละยากนะยากยากยากเอาที่เอาที่มั่นใจก่อนเอาที่มั่นใจก่อนนะค่อยตัดช้อยไปดีกว่าเออผมว่าตาโตๆขนตาเด้งๆแบบนี้น่าจะเป็นเลดี้ปรางอันนี้มองบ่อยอันนี้มองบ่อยเอออันนี้โดนด่าบ่อยเออต่อมาตาชั้นหลบในแบบนี้จะเป็นน้องหมิวหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะก็ดูตีๆนะก็ดูหมวยๆนะอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากเดี๋ยวๆๆๆเอาตาฝรั่งก่อนดีกว่าตาติช่าตาติช่าน่าจะจับผิดได้ไหนไหนไหนตาฝรั่งอันไหนคือตาฝรั่งฉันก็เห็นว่าตาเหมือนเนี่ยเหมือนตาเนี่ยติช่าแต่ยากจริงยากลูกตานี่ยากมากผมว่าอันนี้ติช่าแล้ว3คนเหมือนเดิมเลยนะ3คนที่หน้าเขาทรงเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกันใช่สามคนนี้หมิวหน้าหน้าแพทต้องดูที่แววตาแล้วทีนี้นี่ในเรื่องสบตาใครบ่อยสุดบ่อยทุกคนเออแววตาแพทผมว่าอันนี้ดูแบบคนนี้น่าจะใช่ฟาดดูดันดูแบบว่าดันไม่เกรงใจใครโลกใบนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวทั้งนั้นอะไรอย่างนี้อันนี้แววตาแบบมีคำถามผมว่าน่าแน่ๆแววตาสดใสไม่มีอะไรในเลยในหัวน่าจะเป็นน้องหมิวอันนี้ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าคือน้องเป็นคนสดใสมากแล้วก็ไม่คิดเล็กไม่คิดน้อยไม่อะไรเลยเป็นคนชิลๆแบบสบายๆสนุกสนานตลอดเวลาอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกหรือเปล่าเริ่มต้นจากที่มั่นใจสุดนะไม่มีนะไหนมั่นใจคิดว่านี้ฮะคิดว่านี้เลยที่ปางนะครับมาเรือ1 2 3เฮ้ยอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เอาไหนต่อมาติช่ามั้ยติช่าก็ได้ติช่านะอันนี้ตาฝรั่งนะตาฝรั่งถ้าติช่าพลาดก็คือรวนแน่นอนก็รวนหมดเลยถ้าติช่าพลาดมาดูนะ1 2เฮ้ยได้ได้ได้เอาละ3คนเนี่ยแพทก่อนนะถ้าแพทถูก2คนนี้น่าจะลุ้นอยู่มาดูนะ1 2 5เฮ้ยเฮ้ยใช้ได้นะเฮ้ยลุ้นพี่กิ๊กออกได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะ2คนนี้เดี๋ยวมาดูกันเอาตรงไหนเอาตรงไหนหน้าหน้าก่อนก็ได้หน้าหน้าก่อนนะดูซิว่าใช่ด้วยนะฮะแววตามีคำถาม1 2 4และไม่น่าเชื่อถูกทุกคนเลยอ่ะโอ้เฮ้ยจะเป็นคนสังเกตรายละเอียดคนได้เยอะเหมือนกันใช่ใช่ใช่ร่วมงานกันมาถ่ายนานแค่ไหนเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์8ตอนถ่ายเหมือนละคร20ตอนเลยโอ้เห็นบอกว่าเรื่องนี้คุณตั้งใจมากหนักมากเลยตั้งใจมากผมว่าที่ยากสุดคือตอนก่อนเปิดกล้อง
ตอนที่แบบหาตัวละครเนี่ยว่ามันจะไปร่องไหนดีวะเพราะว่าเชื่อไหมตอนเวิร์กช็อปกันน่ะเราลองเล่นหลายแบบมากมาถึงวิธีการแสดงกันนะครับลองเล่นแบบไอ้พวกฉากมีเซ็กฉากอะไรเงี้ยลองเล่นแบบเรียลดูแล้วด้วยไม่เวิร์กเหมือนหนังโป๊เลยพี่มันแบบมันไม่ได้คือเรื่องมันแรงอยู่แล้วมันแรงใช่เพราะฉะนั้นเราต้องบิดมันเราต้องเล่าให้มันตลกทำยังไงให้มันสนุกสนานให้คนดูรับได้ด้วยไม่ดาร์กจนเกินไปใช่ไม่เสื่อมไม่ดาร์กก็ต้องมาเวตลกใช่ก็ถือว่าใหม่มากสำหรับผมแต่ว่าโชคดีได้อาจารย์นกอาจารย์นกเป็นต่อเป็นผู้กำกับคนเดียวกับซิทคอมเป็นต่อนะฮะแล้วก็ทีมเขียนบทก็เป็นทีมเป็นต่อด้วยใช่เป็นคอมเมดี้แทบจะเรื่องแรกๆของคุณเลยไหมใช่ไม่เคยเล่นเลยแต่กลายเพราะว่าพอมาลองแล้วมันสนุกมากยากไหมก็ไม่ง่ายอ่ะผมว่ามันไม่ง่ายอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าก็ได้อาจารย์เช่นพี่แจ็คแฟนฉันพี่ตั๊กบริบูรณ์อะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาเพราะพวกนี้เขามาถึงเขาก็แบบอะไรก็ไม่รู้แบบมาซัดกันโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าอะไรเงี้ยเขาก็เล่นของเขาไปเล่นไหลไปเราก็ต้องรับให้ได้ใช่ก็ต้องไหลไปตามเขาเพราะว่าเรื่องนี้หนักๆไปทางอินโพรไวส์ทั้งเรื่องเลยซึ่งตอนนี้นะฮะตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยได้ออกมาให้ชมแล้วแล้วทุกคนก็จะเห็นเลยว่าตัวอย่างเนี่ยมันสนุกมากแล้วมันก็แฟนตาซีมากต้องติดตามว่าผู้หญิงเหล่านี้ใครกันที่จะช่วยไบร์ในการแก้สถานการณ์ให้น้องชายเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งเอาฝากละครนิดนึงอ่ะไบร์ฮะโอเคครับผมก็ฝากซีรีส์ Love Lesson 010แบบฝึกรักไม่รู้ลมด้วยนะครับผมทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 แล้วก็ดูแบบอันคัตได้ทางแอปวันดีครับผมและแน่นอนครับพุธนี้ 20:30 เสนอเป็นตอนแรกเลยฮะมี8ตอนนะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องไบมากนะครับวันนี้ผมมีศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย Genius นะฮะซึ่งการันตีว่าทั้งร้องเก่งทั้งเต้นเป๊ะครั้งที่แล้วบอกเลยเธอมาปั๊บสร้างความว้าวไว้เยอะมากเต้นจังหวะไหนก็ได้ทำได้หมดทุกอย่างวงวิสฮะวันนี้เธอมากับเพลงใหม่ที่เรียกได้ว่าเต้นตายเรียกได้ว่าเต้นสุดปล่อยออกมาเรียกว่ากระแสดีมากๆคนบอกทำถึงดูซิว่าจะถึงแค่ไหนไปพบกับวิสครับกับเพลง Mirror Mirror This ฉันจะลองให้เธอรู้หน่อยเธอฟังเอาไหมใครควรจะเข้าใจเจ้าอิงที่ดีคงจะมีแค่นี้ทานฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เธอต้องการแต่ที่ใครก็เล่ามา I've never cared Mirror Mirror let me know ในกระจกคือฉันหรือใคร I'm the queen of the world Just tell me Mirror Mirror let me know ฉันไม่ได้เป็นเหมือนใครI'm the queen of the worldบอกว่ารักฉันจริงแต่เป็นใครมันก็คงไม่ใช่โอเคแต่รักน้องตอมมันจะสวยเท่าไรก็ไม่ใช่ของจริงโอเครักฉันที่ฉันนั้นเป็นยากเย็นมากหรือไงบอกว่ารักฉันจริงแต่เป็นมันใครมันก็คงไม่ใช่โอเคข้างใจไม่ต้องมีข้างข้างแค่นี้เธอก็คงจะคิดได้ฉันก็จะให้เวลาต้องทักมาและไม่มีใครเปลี่ยนฉันได้ Give it to me Give it to me Give it to me Give it
่เธอจะเต้นให้พวกเราดูสัก8รอบนะคือเพลงนี้แบบทำถึงมากทำถึงมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะใครเลี้ยงงูเห่าเสียงฟองไม่ใช่ใช่ไหมเสียงพวกหนูใช่ไหมเสียงหนูค่ะอ๋ออุ้ยได้ข่าวเพิ่งบินไปรับปริญญามาเหรอจ๊ะใช่ค่ะปริญญาด้านไหนจ๊ะปริญญาอ้าวเธอเรียนอันแรกปริญญาตรีปริญญาตรีค่ะทางด้านธุรกิจดนตรีค่ะไปรับมาที่ที่บอสตันค่ะที่อเมริกาถอดเลยนะคะกับเพลงนี้เพลงใหม่เรียกได้ว่าเป็นสไตล์เต้นที่ใหม่เหมือนกันนะสำหรับพวกคุณนะเพราะว่าครั้งนี้แบบดูแบบดูแข็งแรงดูเดือดค่ะดูดุเดือดนี่เต้นจนกล้ามเนื้ออักเสบอ๋อใช่ค่ะคือไปเต้นยังไงลูกมันต้องหนูว่าหนูก็น่าจะทำแบบนั้นนะคะเลยเป็นตอนนี้อะไรเป็นไงลูกก็เจ็บแบบเวลาหายใจมันจะแบบแป๊บๆค่ะอ๋อใช่แต่ก็ยังเต้นตายอยู่เมื่อกี้เต้นเอาสุดจริงๆใช่ค่ะไม่มีกักเลยกะว่าจบนี่กะนอนโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าลูกก็ถ้าให้เต้นต่อก็เต้นได้ไหนๆวิสมาก็ดีแล้วนะเผื่อว่านี่มีคนดูอยู่เดี๋ยวลุงจะเข้าดอมสอนคนดูเต้นมิลเลอร์เอาแบบเบสิกก่อนแต่ว่าพี่ต้องสัญญาว่าจะเต้นกับพวกหนูโอ้ สัญญาก่อนเลยเด็กมันท้าทายแล้วเว้ยมาไหนเบรกแดนเอาเบรกแดนเอาท่าเดียวเลยแล้วกันท่าต้องกระดกเลยที่แบบกระดกเลยครับ1 2 3มันไม่ใช่ทางรังจริงนะเห็นบอกมีชาเลนจ์ใช่ไหมเผื่อแบบว่าใครอยากเต้นตามเอาโปรโมทเลยลูกเต็มที่เลยค่ะก็จริงๆเพลงของพวกเรานะคะก็อยากเต้นเท่าไหร่ก็เต้นได้เลยเต็มที่ค่ะเพราะว่าพวกเราพร้อมจะดูอยู่แล้วแค่ติดแฮชแท็กนะคะ mirror_vizchallenge ค่ะนะฮะก็ฝากติดตามผลงานใหม่ของวิสด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องๆวิสมากนะครับขอบคุณนะคะคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมมีร้านอาหารไทยที่เหล่าบรรดาดาราเซเลบไปกินกันเยอะมากเลยนะฮะนอกจากสถานที่สวยอาหารอร่อยแล้วเมนูก็แปลกหาทานยากฮะอย่างเช่นมัสมั่นใส่ทุเรียนมะกรูดลอยแก้วกินได้เหรอมะกรูดลอยแก้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะเด็ดขนาดไหนขอพิสูจน์เลยดีกว่าฮะวันนี้ผมถืออภิสิทธิ์นะปกติดาราต้องไปที่ร้านวันนี้เราเชิญร้านมาที่รายการไปพบกับคุณน้องและเชฟกล้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาคำถามแรกคุณน้องคือร้านนี้ผมเห็นแบบดาราเนี่ยชอบแบบแชร์กันเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณลิเดียก้อยรัชวินก็ไปเทย่าโรเจอร์คุณยิปซีคุณดามาจัดงานแต่งที่ร้านของคุณใช่ค่ะถามจริงๆมีหุ้นเป็นดาราหรือเปล่าไม่มีค่ะมีแบบเส้นสายอะไรหรือเปล่าในวงการไม่มีค่ะแล้วยังไงแล้วดาราไปกินเยอะได้ยังไงร้านนี้ก็คือจริงๆมันเริ่มต้นร้านเปิดมา8ปีแล้วแต่จากที่ตอนที่ร้านเปิดใหม่ๆเนี่ยก็จะมีตาจะมีรายการมาขอถ่ายเพราะบรรยากาศร้านเราสวยร้านสวยจริงๆคุณผู้ชมนะใช่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเข้ามาถ่ายเนี่ยได้ชิมอาหารชิมอาหารเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นตามมาเลยค่ะก็แสดงว่าด้วยรสชาติอาหารของเราดึงดูดคนมาจริงๆนะเป็นปากต่อปากจริงๆเลยเนาะใช่ค่ะก็จากฝีมือเชฟกล้วยเนี่ยค่ะโอ้สวัสดีเชฟกล้วยยิ้มหวานนะเอาดูซิวันนี้เอาเมนูอะไรมาฝากบ้างครับอันนี้เป็นมัสมั่นไก่ทุเรียนดิบค่ะนี่คือมัสมั่นทุเรียนใช่ค่ะโอ้โหเหลืองๆคือทุเรียนทีนี้ทานกับข้าวไรซ์เบอร์รี่อบในมะพร้าวค่ะข้าวเนี่ยหุงด้วยน้ำมะพร้าวค่ะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็คุณเกลืออุ๊ยจริงตักเนื้อนิดนึงทานด้วยกันจะอร่อยมากค่ะเอาตักเนื้อมะพร้าวทานด้วยเหรอใช่ค่ะอย่างนี้ก็ต้องตามฤดูกาลสิเมนูนี้ใช่ค่ะจะเป็นตามฤดูกาลค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องใช้ทุเรียนที่ดิบกำลังดีอ๋อเป็นทุเรียนดิบใช่มันจะมีความมันๆมีความมันๆลูกค้าบางคนทานแล้วบอกว่ามันเหมือนชีสด้วยซ้ำไปคือจะไม่ได้ว่ามีกลิ่นแรงมันจะนุ่มๆนี่นะฮะอร่อยไหมคะเอาตรงนะปกติผมเป็นคนไม่ชอบทานมัสมั่นแต่นี่คือมัสมั่นที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยทานเลยขอบคุณค่ะเฮ้ยจริงอร่อยมากจริงคุณผู้ชมเมนูเนี้ยแล้วผมชอบอะไรไหมข้าวมันเข้ากับมัสมั่นนี้นะค่ะเพราะอาหา
ารไทยเนี่ยบางคนจะกลัวว่ามัสมั่นจะหวานเกินไปหรืออะไรเกินไปแต่ว่ามัสมั่นที่นี่เนี่ยจะออกเผ็ดนิดนึงแล้วมันจะกลมกล่อมไปด้วยกันค่ะใช่บางทีผมที่ผมไม่ชอบทานมัสมั่นเพราะมันหวานแล้วมันเลี่ยนบางทีอะใช่ค่ะแต่อันนี้คือแบบว่ารสชาติกำลังดีแล้วพริกแกงเขาอร่อยอร่อยมากเลยอันนี้เอาไว้ก่อนจานต่อไปครับปลาย่างกระบอกครับกับน้ำพริกหนุ่มสกลคือตัวเนี้ยมันเป็นเมนูหลังครัวค่ะจริงๆแล้วเป็นเมนูอาหารพนักงานที่ทำทานกันณตอนแรกแล้วเสร็จแล้วเราก็กินอาหารพนักงานด้วยแล้วเรากินไปกินมาก็เลยจะแบบเอ้ยพี่กล้วยจริงๆเมนูเนี้ยเราน่าจะปรับเอาออกหน้าร้านแล้วก็ถามว่าน้ำพริกนะเป็นน้ำพริกอะไรอ่ะบอกน้ำพริกบ้านผมนั่นแหละคือเนี้ยคือสกลนครก็เลยกลายเป็นน้ำพริกหนุ่มสกลไปนะฮะแล้วปลานี่ใช้ปลาอะไรครับใช่ปลากระพงครับปลากระพงนะดูนะโอ้โหคือย่างกับกระบอกไม้ไผ่เงี้ยเหรอใช่มันจะมีความหอมค่ะฮะหอมของสมุนไพรที่ใส่เข้าไปอ๋อนี่นะฮะแต่หอมมากคุณผู้ชมหอมมากจริงไม่ใช่น้ำพริกหนุ่มมันมีความแซ่บๆจะบอกอีสานก็ไม่เชิงนะมันมีความแบบเหนือปนอีสานยังไงก็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะนะฮะข้าวเหนียวหน่อยนะเอาเมนูต่อมาได้เลยฮะได้ค่ะตัวนี้ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งค่ะครับทานกับข้าวเหนียวค่ะเห็นบอกเมนูนี้เมนูโปรดคุณลิเดียใช่ค่ะคุณลิเดียมาแล้วจะต้องสั่งไปให้ลูกๆทานโอ้แล้วบอกเป็นเมนูช่วยชีวิตทางร้านด้วยในช่วงโควิดที่ผ่านมาจริงป่ะครับค่ะเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา เราต้องปิดร้านเปิดร้านไม่ได้เราจะทำยังไงให้ขายของได้ก็เลยมาคุยกันกับพี่กล้วยว่า มันจะมีซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งที่เราทำแล้วมันแช่แข็งเอาไว้ได้ลูกค้าก็คือสามารถซื้อแล้วก็แช่แข็งจะนำมาทานเนี่ยจะใส่หม้ออบลมร้อนหรือใส่ไมโครเวฟก็ได้ค่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นของมาสดๆจากที่ร้านเลยผมชอบตรงที่ว่ามันมีความหอมของน้ำผึ้งแต่มันไม่หวานจนเลี่ยนค่ะนี่นะคุณผู้ชมต้องเป็นน้ำผึ้งแท้ค่ะทานกับข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มแจ่วอร่อยค่ะหรือจะทานเปล่าๆก็ได้เหมือนกันเปล่าๆแล้วครับตอนนี้นะต่อมาได้เลยฮะแกงส้มปลากระพงแดดเดียวครับแกงส้มปลากระพงไม่ได้ต้องแดดเดียวด้วยแล้วต้องแดดเดียวเองด้วยค่ะแดดเดียวเองแดดเดียวเองครับน่าจะสองแดดนะแดดเดียวเองคือว่าเราทำเองทำเองครับคือที่มาเธอร์เมย์ไอเราก็คือเราชอบทานแบบไหนเราทานแบบไหนกันที่บ้านเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานแบบนั้นค่ะน่ารักที่สุดจริงร้านอาหารต้องอย่างนี้นะฮะคือต้องทำในแบบที่เราทานนะแล้วเราจะตัดสินได้จริงๆว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะฮะนี่ก็คือเป็นแกงส้มใต้ค่ะเผ็ดนะคะเผ็ดนะเดี๋ยวผมขอลองชิมปลากระพงก่อนดีกว่าได้ค่ะเอางี้ดูความแบบความเค็มของมันหน่อยนะฮะปรากฏว่าเค็มไปไม่เค็มค่ะใช่ค่ะกำลังดีค่ะความเค็มมันซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อปลานิดๆแล้วมันทำให้แบบรู้สึกว่ายังไม่ต้องกินกับแกงอ่ะกินเฉยๆก็อร่อยแล้วอ่ะใช่เพราะปลาเราใช้ปลาสดมาทุกวันค่ะปลาสดมาทุกวันแดดเดียวแล้วก็เอามาทอดทำเลยค่ะอ้าวงั้นผมขอลองเลยนะฮะแกงส้มเลยนะฮะค่ะนี่นะโอ้อร่อยอีกแล้วอ่ะค่ะไม่เผ็ดนะสำหรับผมกำลังได้กำลังดี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 แล้วก็ความเปรี้ยวความจัดจ้านของแกงส้มผมชอบมากเลยเพราะว่ามันสะใจอ่ะมันต้องเปรี้ยวอย่างเงี้ยมันต้องรสชาติความเผ็ดมันต้องประมาณนี้มันถึงจะเป็นแกงใต้นะอาหารใต้มันต้องแบบฉูดฉาดหรือว่าทานคู่กับไข่เจียวค่ะไม่เอาฮะอันนั้นมันไหม้ไม่ใช่อ่ะไม่ได้ไหม้เหรอไม่ไหม้ครับมันคืออะไรฮะเขาเรียกอะไรดีปลาหมึกครับไข่ไอ้เท่งไข่ไอ้เท่งใช่ครับก็คือเป็นไข่ที่ตั้งใจให้มันดำอย่างนี้มันทำจากอะไรครับดีปลาหมึกไอ้ที่เราเอาไปทำแต่ก่อนเขามีปลาหมึกน้ำดำอ่ะใช่ไหมที่ผ่าภาคกลางใช่ไหมฮะแต่ที่เอาไปผัดเป็นไข่เอาไปตีใส่ไข่แล้วก็เจียวครับแล้วข้างในเป็นอะไรฮะข้างในไข่เป็นอะไรครับก็มีปลาหมึกมีใบโหระพาครับอ๋อเป็นไข่เจียวปลาหมึกใบโหระพาครับโอ้แล้วพอมันมีนี่มันจะมีความแบบหนึบๆเหนียวๆเหมือนนะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนี่นะฮะทานแล้วปากดำไหมไม่ดำครับแน่นะยิ้มแปลกๆนะเราเนี่ย
นี่นะฮะดีปลาหมึกจะมีกลิ่นเฉพาะที่หอมหอมไม่แล้วผมชอบความหนึบของไข่เจียวอะแล้วพอมีปลาหมึกอยู่ข้างในใช่ไหมฮะเออมันมีความแบบไม่เคยกินไข่เจียวแบบนี้มาก่อนเลยแล้วอร่อยฮะเนี่ยฝันไม่ดำแน่นะมันจะมีความนุ่มของดีปลาหมึกมันเลยทำให้เท็กเจอร์ไข่มันไม่เหมือนไข่เจียวทั่วไปนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมอร่อยทำไมจะอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะถึงว่าทำไมดาราถึงไม่ทานกันเยอะค่ะแต่เดี๋ยวกินข้าวไม่กินหวานเนี่ยเขาหาว่าสันดานไพร่ผมติดใจเมนูหนึ่งที่ผมเกริ่นไปแล้วมะกรูดลอยแก้วใช่ค่ะซึ่งนี่คือเมนูนั้นเมนูนั้นค่ะมะกรูดลอยแก้วมะกรูดมันกินเป็นของหวานได้เหรอฮะต้องลองชิมค่ะก่อนชิมเนี่ยจะต้องบีบมะนาวครับแล้วก็มะกรูดบีบมะกรูดลงไปด้วยใช่ค่ะมันไม่ใช่ต้มยำแน่ๆไหมฮะแล้วที่เห็นอยู่นี่อันนี้คนๆนะฮะคนๆนะฮะแล้วที่เห็นอยู่นี่นี่ก็คือมะกรูดมะกรูดค่ะเนื้อมะกรูดค่ะมันกินได้จริงเหรอกินได้ค่ะไม่ขมค่ะเอาตรงผมกลัวเหมือนกันเมนูนี้รสชาติจะเป็นอย่างไรตามกันต่อช่วงหน้าครับแล้วที่เห็นอยู่นี่นี่ก็คือมะกรูดมะกรูดค่ะเนื้อมะกรูดค่ะมันกินได้จริงเหรอกินได้ค่ะไม่ขมค่ะเอาตรงผมกลัวเหมือนกันเมนูนี้เดี๋ยวนะแล้วดื่มน้ำด้วยไปเลยค่ะจะหอมค่ะคือตอนเมนูนี้มาตอนแรกคือตัวเองทานทุกวันค่ะเพราะว่ามันนี่ผมกินมะกรูดอยู่จริงป่ะเนี่ยไม่เหมือนมะกรูดเลยมันมีความแบบเหมือนเยลลี่มันหนึบๆอ่ะเยลลี่หนึบแล้วก็มีความหอมแล้วก็มีความหวานไม่ได้มีความแบบซ่าซ่าแบบรสชาติอะไรเขาเรียกปลาปลามันเหมือนแบบเหมือนของมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มีค่ะเพราะว่าไม่มีเลยเขาจะต้องเอาไปเชื่อมให้รสพวกนั้นหายไปค่ะแต่ก็ยังคงความเป็นมะกรูดข้าน้อยขอคารวะสุดยอดมากจริงๆเฮ้ยคุณผู้ชมเมนูนี้ต้องลองนะมัน Amazing มากจริงนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือมะกรูดเนี่ยเขาจะมีกลายเป็นความหวานเหมือนเป็นผลไม้อื่นเหมือนอารมณ์แบบจะส้มก็ไม่ส้มนะไม่รู้อ่ะมันผมไม่เคยเจอรสเนี้ยมันจะมีแบบความแบบรู้เรารู้แหละว่าเป็นผลไม้แต่เชื่อเถอะถ้าไม่บอกมะกรูดนะคนไม่รู้หรอกว่าเป็นมะกรูดค่ะแล้วตัวน้ำนะครับพอบีบมะนาวกับน้ำมะกรูดลงไปมันสดชื่นมากมันแบบอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเนี้ยอร่อยค่ะสดชื่นอาจารย์ต่อมาคืออะไรฮะอันนี้เป็นเค้กวันนี้เขียนมาให้คุณเกลือค่ะอุ้ยเกลือวันเนอร์ขอบคุณนะอุ้ยตายแล้วอันนี้คือเป็นเค้กของทางร้านก็มีค่ะเค้กทุกอย่างทำเองที่ร้านนะคะอบที่ร้านแล้วก็ตัวช็อกโกแลตซอลเต็ดคาราเมลตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะคุณเกลือต้องลองชิมว่าตัวคาราเมลของเรามันก็จะมีกลิ่นอะไรที่เฉพาะตัวตัดลงไปทานเป็นทั้งคำเลยก็ได้ค่ะนะนี่นะฮะมันทานได้แต่มันไม่อร่อยค่ะดอกไม้อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยแบบคุณผู้ชมครีมมันละลายในปากแล้วมันแบบความเป็นคาราเมลของมันเค็มๆนิดๆใช่มันหอมเหมือนเค็มๆนิดๆมันหอมแล้วมีความเป็นไทยนิดๆค่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นตัวอัลมอนด์ท็อฟฟี่อัลมอนด์ค่ะท็อฟฟี่อัลมอนด์ค่ะอุ้ยเค้กนี้อร่อยมากเลยอ่ะผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมทำไมดาราเซเลบริตี้หนึ่งชอบไปกินร้านนี้แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าคุณได้ลองคุณก็จะกลายเป็นลูกค้าประจำของเขาไปโดยปริยายเหมือนกันนะฮะร้านชื่อว่ามาเธอร์เมย์ไอค่ะอยู่ที่เอกมัย10แยก2ค่ะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มค่ะโอ้ก็เรียกได้ว่าใครที่ผ่านมาแถวเอกมัยนะฮะมาได้เลยคุณผู้ชมอันนี้คอนเฟิร์มอร่อยทุกเมนูเลยฮะวันนี้ขอบคุณเชฟเบิร์ดคุณน้องมากครับ